พอเข้าไปเรียนที่มอเกษตรปั๊บก็เรียนคลาสสิกเลยแล้วพอช่วงปีหนึ่งที่เข้าไปศึกษาแล้วเนี่ยพี่อ้นก็ชวนผมไปช่วยสอนที่โรงเรียนสาธารณศึกษาก็ได้ศึกษาการทำวงโยธวาทิตจากพี่อ้นตรงนั้นมาในระดับหนึ่งถือว่าโชคดีมากสิ่งที่ทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจอยากจะทำวงโยเป็นก็คือวิดีโอ DCI วงที่เห็นเป็นวงแรกเลยแบบดีมากเลยคาเด็ดคาเด็ดคาเด็ดครับ สร้างแรงบันดาลใจนะเพราะตอนนั้น90หรือ91ไม่แน่ใจที่เล่นเป็นแบบดิวที่เป็นแบบรูปตัว Z แล้วดึงออกมาแล้วเป่าโครมาติกโอ้โหแบบตะลึงแล้วก็ Cavalier ก็เล่นดีเหมือนกันได้ที่2จนทำให้เรารู้สึกว่าเพลงที่เขาใช้มันต่างกับเพลง Marching Band ที่พวกเราใช้ประกวดกันมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากมีความรู้ตรงนี้เราอยากลองเขียนเพลงนะเราอยากลองศึกษาวิธีการทำโชว์ของเขาอ่ะผมจำได้เลยเขาเรียกเล่น Firebirdมันเลยทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการที่เราอยากจะไป DCI ก่อนจะมีความคิดไปออดิชั่นก็คือกับพี่อ้นเนี่ยแหละที่ไป DCI มาก่อนเข้าไปปี98ไปดูก่อนแล้วปี2000เป็นวอลันเทียร์ให้ Madison Scout พี่อ้นก็มาเล่าประสบการณ์พี่อ้นให้ผมฟังผมก็แบบเฮ้ยโอ้เฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอจนพี่อ้นกลับมาพี่อ้นก็บอกเฮ้ยไปออดิชั่นเลยอ๋อได้แน่ติดแหละจนตอนนั้นมันก็สร้างความฮึกเหิมให้เราไงแบบเฮ้ยเอาดิมันต้องอย่างนี้นะมันต้องซ้อมมันต้องอย่างนี้เราก็ลองซ้อมแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่เราคิดในยุคนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องที่เรามองพลาดไปพลาดเป็นจุดที่ว่าเราคิดแค่ว่าไปยืนเป่าออดิชั่นแล้วเดินซ้ายขวาซ้ายให้เหมือนเขามันก็คือจบซึ่งมันไม่ใช่พอไปออดิชั่นตอนนั้นแหละมันทำให้เรารู้ได้เลยว่าสิ่งที่ทำให้ออดิชั่นวงเขาติดมันคือการที่ต้องเล่นให้เป็นสไตล์ของเขาวิธีการเดินต้องเหมือนเขาแคลเรียร์ขาต้องเหมือนม้าหน่อยวิธีเดินไม่รู้จ้าเปรี้ยวบินไปคนเดียวเลยจ้าไปเดินซ้ายขวาซ้ายดันใส่กางเกงขายาวทุ่มๆอีกแล้วเขาเช็คเข่าเรียบร้อยไปยืนเป่าใครจะไปคิดว่าการยืนเป่าเป็นการยืนเป่าที่ยากมากเวลาไปออดิชั่นหิมะตกเครื่องเย็นเจี๊ยบเป่าไม่ออกมันเลยทำให้เราได้มีประสบการณ์เล่าให้คนอื่นฟังน้องๆที่อยากจะไปฟังได้ว่าแบบเฮ้ยการจะออดิชั่นอ่ะมันไม่ใช่ว่าคิดแค่เป่าเพลงออดิชั่นได้เดินได้คือจบหลังจากนั้นแหละพอออดิชั่นรอบนั้นอะเรียบร้อยก็ไม่ติดไงครับพอไม่ติดผมก็คุยกับดีเรคเตอร์วงเลยชื่อเจฟฟิลเลอร์เขาใจดีมากผมมาอยากจะศึกษาต่อจริงๆนะศึกษาแบบทัวร์ไปกับคุณอะผมอยากรู้สไตล์ผมอยากรู้การทำโชว์การแก้ไขปัญหาผมยืนยันผมตอนนั้นอังกฤษก็พูดไม่แข็งหรอกพูดได้คำเดียว just career please just career เขาก็ใจอ่อนด้วยความที่เราเป็นเด็กอะก็กลับมาเมืองไทยก่อนมาอยู่ประมาณ2สัปดาห์แล้วกลับไปทัวร์เขาก็เป็นวอลันเทียร์แต่ตรงจุดนี้มันทำให้เรารู้ว่าโอเคเราไปอยู่ตรงนั้นเราช่วยเขาทำงานได้บ้างส่งน้ำยกน้ำมันก็เลยทำให้เราค่อนข้างจะออลอราวด์ได้หมดว่าเดินไปดูเปอร์คัชชั่นซ้อมแบตเตอรี่ซ้อมอย่างนี้นะคาร์ลกาดเขาซ้อมอย่างนี้นะบลัสซ้อมอย่างนี้แก้ปัญหาอย่างนี้วิธีการซ้อมเบสิกวิธีการยืนเป่าเวลายืนอยู่หน้าวงคือวงกลมมันเป็นยังไงมันได้ตรงนี้แล้วได้แม้กระทั่งเรื่องแบบเพลงต้นโชว์พอเห็นโชว์แรกของเราแบบเฮ้ยนี่อ่ะ DCI ที่เราคิดอยากจะมานะคือมันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดมันแบบมันแบบใช่ครับเรียกว่าอย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะตอนนั้นก็บางงงอ่ะเละเลยแต่เขาเรียกว่าตอนนั้นมันอยู่ในระดับแบบอยู่ตัวของเขาเป็นท็อปของเขาแล้วไฮสกอร์อยู่เราก็แบบแต่มันก็ทำให้เกิดความรู้สึกแบบเฮ้ยนี่เหรอใช่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะเห็นเขาแก้โชว์ค่อยๆแก้ทุกวันบางวันเขาแก้เรายังไม่รู้เลยว่าเขาแก้เมื่อเราอยู่ 2-3 เดือนซึมซับไปกับเขาอะจนถึงวันไฟนอลนั่นแหละมันเลยทำให้เราได้ความรู้ตรงนั้นกลับมาอีกว่าเวลามองภาพรวมการทำโชว์ภาพรวมหรือการทำโชว์ทำเพลงอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงก็ได้ศึกษาจากเพลงของซัสเซโดนะครับริชาร์ดซัสเซโดแล้วก็วิธีการจัดการวงพอกลับมาจาก2003ผมก็ได้กลับมาช่วยสอนที่ซานาคูศึกษาเหมือนเดิมแล้วก็กลับไปที่โรงเรียนเก่าเลยว่าลาบพิษเราก็เลยมาลองว่าเฮ้ยอยากทำอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราเองบ้างแล้วพี่นารินเขาก็ให้โอกาสเรา Mechanical of Gear อันนี้เละแล้วปีต่อมาก็คือPrismแล้วก็อีกปีคือปี Magnet ก็ได้ไปประกวดที่มาเลเซียด้วยมันก็เลยทำให้เราได้รับรู้ว่าเฮ้ยดนตรีมันไม่ได้มีแค่การเล่นการสอนมันคือสังคมโซเชียลมันคือการสร้างแอททิจูดหลายๆอย่าง